ความเดิมจากตอนที่แล้วเจ้าดีซีของเราก็ได้ออกเกียร์ในโลกแห่งท้องทะเลด้วยการปลอมตัวเป็นเจ้าสาโบพลังไฟและได้เผดเผาทุกอย่างที่ขวางน้ำไปจนสิ้นจนเรานั้นเข้าใกล้คำว่าเลเวลเมคเข้าไปยิ่งขึ้นนะครับและในคลิปนี้เราก็มาดูกันสิว่าเจ้าดีซีขยี้ส้นตีนของเราจะฟอร์มเวฟจนเมคได้หรือไม่และพี่แกจะไปเรียนต่อกันที่ไหนถ้าพร้อมไปแล้วก็ไปกันเลยเราก็ได้มาอยู่กับเจ้าดีซีคนดีคนเดิมที่ตอนนี้พี่แกแปลงร่างกายเป็นรูฟี่จอมเกรียนไปแล้วล่ะฮะแถมพี่แกก็ได้ใช้ดาบของมิฮอคที่ฟันอย่างกระหน่ำตำบอนมากเลยล่ะอีดักวันแล้วพี่แกก็ได้เปิดล็อกโฮสเพื่อที่จะหาจุดฟาร์มเวลของเราลืมบอกไปนะครับคือตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกาะขนุนของเจ้าบิ๊กมัมมานะผมก็ได้รับเควสและใช้ดาบดำฟาร์มกันต่อไปแต่ตอนนี้ผมก็ได้ใช้พลังของเอลและซาโบอยู่นะครับคือรูฟี่มันก็อยากจะใช้เองนั่นแหละไม่เกี่ยวกับกูนะผมก็ได้ฟาร์มเวลต่อไปนะครับเพื่อที่เราจะมีเลเวลไว้ถึง 3,225 แล้วเราก็จะไปฟาร์มในที่ต่อไปกันผมก็ได้รับเควสและกลับไปฟาร์มแบบนี้อยู่หลายๆรอบจนในที่สุดเราก็มีเลเวล 3,225 ได้แล้วสักทีผมก็เลยตามล็อกโฮสต์ไปยังที่ใหม่นะครับทำให้ผมได้มาเจอกับพี่หน้าคนหนึ่งด้วยใส่หน้าตามึงอยู่พันนาละพี่ล้วง ผมก็ได้รับภารกิจให้มาจัดการอีเจ้คนหนึ่งนะครับที่เจ้แกใช้ดาบพลังน้ำฟันอย่างกระหน่ำใส่เราแต่ตอนที่เรากำลังฟาร์มมันก็มีคนเปิดโปรฟาร์มอยู่ด้วยล่ะฮะผมก็เลยต้องไปแย่งพี่แกฟาร์มจนเราได้กระหัวจากเจ้าคนนั้นมาด้วยส้มน้ำรู้นะแต่บอกเลยว่าอีเจ้ตัวนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับกว่าจะอัดมันจนตายก็นานพอสมควรกันเลยแต่แล้วในตอนนั้นเราก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆด้วยละเว้ยผมก็เลยเปิดล็อกโฮสต์ดูเพื่อว่ามันจะมีเรือผีหรือเจ้าทะเลเกิดนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งสองเลยทำให้ผมได้บินเหมือนก้อนขี้ติดไฟมุ่งไปยังเกาะแรกเพื่อว่าเจ้าโอเด้งมันจะโผล่มานะฮะแต่ที่นั่นมันก็ไม่มีใครแล้วไอ้เร่มันรอหัวมาละเนี่ยและที่เกาะแรกนั่นเองเจ้าดีซีก็ได้เจอกับคนที่กำลังพีวีพีกันผมก็เลยลองไปแจมพี่แกสักหน่อยนึงนะฮะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่สนใจอะไรเราเลยสักนิดผมก็เลยซิ่งหนีพวกพี่แกอย่างเร็วกันเลยเจ้าซีก็ได้กลับมาหาคนสุ่มผลนะครับและผมก็ได้เริ่มสุ่มผลอันแรกไปซึ่งผลแรกที่เราได้มานั่นก็คือผลน้ำแข็งเลยละเว้ยโอ้โหโชคดีใช้ได้เลยนะครับเนี่ยแต่เราก็ยังอยากใช้ผลไฟของเราเหมือนเดิมอยู่นะครับพี่ลูฟี่ของเราก็เลยกลับมายังเกาะขนุนจากนั้นก็รับเควสและไปฝากกับเจ๊ดาบน้ำนั่นต่อไปเลยผมก็ได้ฆ่าเจ๊แกอยู่ 2-3 รอบนะครับแต่แล้วในตอนนั้นเองล็อกโฮสต์มันก็ได้ขึ้นเป็นสีแดงและมันก็ชี้ไปหาเจ้าทะเลด้วยทำให้ผมได้มุ่งหน้าไปหาเจ้าทะเลทันทีแต่ด้วยความที่เราใช้ผลไฟมันก็บินช้ามากโอ้โหคัดใจย่างแรงเลยแต่ก็ยังดีนะครับที่เราซิ่งเร็วกว่าเจ้าน้ำแข็งอะเนาะเป็นไงล่ะครับอีดอกฉันเร็วกว่าแกนะฮะผมก็ได้ซิ่งไปซิ่งมาจนมาถึงเกาะของเจ้าทะเลทำให้ผมนั้นได้ใส่ฟองอากาศเอาไว้และได้เริ่มกระหน่ำตำบอลใส่เจ้าแย่ยักษ์นั้นเข้าไปทันทีอย่าทำไรกูนะโดนแล้วเต็มๆอะไรกันเนี่ยทำไมมึงแม่นหัวกูอย่าแม่นหัวกูชิบหายแล้วโอ้โหมาแล้วโอ้โหเกือบมามาไปกอดตัวแล้วโดนแล้วเพื่อนจ๋าช่วยหน่อยเพื่อนจ๋าช่วยหน่อยผมได้กระนำใส่แก้วแย่ยักษ์นั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่แล้วมันก็ได้อัดพลังน้ำขี้ใส่เราจนผมนี่คิดไปเลยล่ะครับเจ้าสีก็ได้ผมมายังเกาะขนุนอีกครั้งและพี่แกก็บินไปหาเจ้าแย่ยักษ์นั้นอีกครั้งกันเลยแต่ด้วยความที่ผลไฟมันบินช้าเกินเจ้าทะเลตัวนั้นมันก็แตกไปและเราก็ไปไม่ทันการเปิดกล่องสมบัตินะครับทำให้ผมนั้นต้องสละชีพเพื่อชาติและตายหากลางทะเลไปเลยตายยังเครียดไหมล่ะครับพี่น้องผมก็ได้กลับมาคิดทบทวนนะครับว่าเราน่าจะต้องเปลี่ยนผลปีศาจกันสักหน่อยแล้วเจ้าสีก็ได้ซิ่งมายังเกาะสุ่มผลจากนั้นความเกลือของเราก็ได้เริ่มขึ้นทันทีผมก็ได้สุ่มต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วพี่เกก็ได้ผลอย่างยืดมาและตอนนี้เราก็ได้ใส่ชุดลูฟี่อยู่พอดีทำให้ผมนั้นแดกผลนั้นเข้าไปจนกลายเป็นมนุษย์อย่างไปเลยล่ะฮะมันยากจริงล่ะครับพี่น้องแล้วเมื่อเรากลายเป็นแก๊สซีไอ้ผลนี้มันก็สามารถบินเหมือนก้อนตดได้ด้วยโอ้มินกันเลยทีเดียวทำให้ผมได้บินมาที่เกาะไคโดเพื่อที่เราจะมาหาลูกแก้วและไปอัดมันสักหน่อยนะครับแต่เนี่ยตอนที่เรากำลังรับเควสมันก็มีนักล่าก้าหัวมาอัดเราแล้วไว้แต่มันก็มาแบบ3รุ่มหนึ่งทำให้ผมได้ตายโหงตายห่าไปเลยมาจับกูใส่เลยดิเจ้าซีของเราก็ได้กลับมาสู้กับอีเจ้พลังน้ำท่อมต่อไปนะครับทั้งใช้หมัดอย่างยืดบวกกับดาบโยรุกกระหน่ำใส่เจ้แกเข้าไปซึ่งเราก็ต้องฟาร์มที่นี่เพื่อให้ถึงเลเวล 3,250 นะครับเราถึงจะไปฟาร์มในที่ต่อไปได้แต่แล้วเมื่อเราอัดเจ้แกจนตายเราก็ได้ดาบพลังน้ำมาด้วยละวอยผมก็ลองใช้ดาบนี้อัดใส่เจ้แกดูซึ่งพลังของมันก็โหดใช้ได้เลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าดาเมจก็ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะและแล้วในไม่ช้าผมก็มีเลเวลถึง 2,350 ได้สำเร็จและล็อกโค้ดก็ได้ชี้เป้าหมายต่อไปในการฟาร์มของเราซึ่งเราก็ต้องมารับเพื่อจากพี่บ่าวเกรียนตัวนี้และเจ้าซีก็ต้องไปสู้กับพี่บ่าวอีกคนที่พี่แกนะคล้ายกับเจ้าคาตาคุริเลยนะนี้มันคือใครกันล่ะเนี่ยผมก็ได้ใช้หมัดอย่างยิ่งอาศัยมันไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าดาบน้ำมันก็อ่อนด้อยซะเหลือเกินผมก็เลยต้องเปลี่ยนดาบกันสักหน่อยแล้วพี่แกก็ได้เปลี่ยนมาเป็นดาบไซเบอร์ที่พลังของมันโคตรอลังการมาก
แต่ตัวที่เราสู้อยู่มันก็โหดใช้ได้เลยแหละครับทำให้เราได้ขีดไปเป็น40รอบเลยและในการฆ่ามันครั้งหนึ่งผมก็ได้อุปกรณ์จากมันมาด้วยนะครับนั่นก็คือโล่ไซเบอร์เหมือนกับพี่แกนั่นแหละที่มันจะเพิ่มดาเมจดาบ 3% ให้กับเราด้วยนะครับโอเคเจ้าซีก็ได้ใช้ดาบโยรุสุดเจ๋งอัดใส่พี่แกต่อไปจากนั้นพี่แกก็ได้เปลี่ยนมาเป็นดาบรองกับตันจอมหลงทางอย่างโซโลจนเราได้ใช้วิชา3ดาบอัดใส่ส้นตีนเจ้าตัวนั้นและก็เหมือนเดิมเลยครับกูคิดไงล่ะพวกมึงดูท่าแล้วน่าจะไม่รอดเลยนะผมก็เลยเปลี่ยนกลับมาสู้กับอีเจพลังน้ำต่อกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าเจเกนั้นพลังไม่ได้โหดมากและเราก็พอสู้มันได้ด้วยผมก็ได้อ่านมันต่อไปนะครับและได้เปลี่ยนอาวุธไปเรื่อยๆจนในที่สุดเลเวลของเราก็เกิน 3,275 ได้แล้วล่ะครับผมก็เลยอัพค่าสเตตของเราเข้าไปและได้มาล็อกเควสที่ใหม่กันเลยและรอบนี้เราก็ต้องไปสู้กับเจ้าคาตาคุริที่มันอยู่ในมิติกระจกนะครับแต่ตอนนี้เจ้าโปรคนดีคนเดิมมันก็อยู่พอดีผมก็เลยอาศัยทั้งเจ้าโมจิและโปรตัวนั้นเข้าไปจนผมนี่ได้ทั้งเวลและค่าหัวมาเลยล่ะฮะส้มนำหน้าค่ะเล่นโปรนักแรงมึงผมก็ได้ลงมาล็อกเควสที่หน้าปราสาทจากนั้นก็ได้เข้าไปในมิติกระจกและอาศัยเจ้าบอสคาตาคุริและเราก็ต้องฝากที่นี่ให้ถึงเลเวล 3,300 กันเลยแต่ผมนั้นก็เริ่มรำคาญแล้วนะครับเพราะเรานั้นต้องรับเควสที่หน้าปราสาทและไปอัดบอสที่อยู่ในมิติกระจกซึ่งมันก็ไกลและก็เสียเวลาพอสมควรผมก็เลยกลับมาสู้กับบีเจพลังน้ำเหมือนเดิมและผมก็ลองเปลี่ยนโหมดมาเป็นลูฟี่เกียร์3ดูนะครับซึ่งพลังการต่อเร็วของมันก็เจ๋งพอใช้ได้เลยโอ้โหสะใจกูและมันก็มีนักล่าข้าหัวมาเกณฑ์เราอีกแล้วนะครับเทในตอนนั้นเราก็มีเลเวล 3,300 แล้วพอดีทำให้ผมสามารถไปฟาร์มที่อื่นต่อได้แล้วแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่เปิด PVP นะครับทำให้พวกนักล่าข้าหัวไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยจากนั้นผมก็ได้ซิ่งตามเราโคตรเพื่อที่จะไปยังเกาะต่อไปซึ่งนั่นก็คือเกาะร้อนเกาะเย็นนั่นเองและเควสต่อไปมันก็อยู่ที่เกาะแห่งนี้นี่แหละครับแต่เมื่อเรามารับเควสเซตผมก็อยากที่จะหาจุดเซตสปาไว้ก่อนนะครับแต่เรานั้นก็หามันไม่เจอทำให้ผมต้องหากันอยู่พักนึงกันเลยมันอยู่ไหนล่ะเนี่ยหาไปหามาเราก็ได้พบว่ามันก็มาแอบอยู่ในร้านแห่งหนึ่งนะฮะแล้วเมื่อผมเซตสปาเซตพี่แกก็อยากที่จะลองไปสู้กับไอ้พวกมันดูแต่บอกเลยว่าแม่งโหดมากๆแถมมันก็มีพลังน้ำแข็งอีกด้วยเหือใต้โฮกเลยโกผมเลยคิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนเกาะฟาร์มกันสักหน่อยนะครับแต่ระหว่างทางเจ้าซีก็ได้มาแวะที่เกาะแรกนิดนึงและที่นี่ดูเหมือนว่ากำลังมีคนเยอะแยะกันอยู่เลยว่าแต่พี่แกมาทำส้นตีนอะไรกันที่นี่วะเนี่ยผมก็ได้บินซิ่งต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงเกาะของไคโดและคิดว่าเราน่าจะมาอาส้นตีนใส่เจ้าโครงกระดูกกันสักหน่อยเพื่อให้มันไขลูกแก้วเรียกบอสมาให้กับเรานะครับเจ้าซีก็ได้ขึ้นๆลงๆรับเควสและได้อัดพลังส้นตีนใส่เจ้าบอสตัวนี้ต่อไปและผมก็ได้ใช้เวลาฆ่ามันอยู่หลายรอบมากๆจนตอนนี้ผมเริ่มมีเพื่อนที่จะมาช่วยเราอัดแล้วนะครับและผมก็ได้อัดแบบนี้อยู่หลายรอบมากๆแต่ก็ยังไม่มีใครได้ลูกแก้วอะไรมาจากมันเลยล่ะฮะแต่แล้วเนี่ยตอนนั้นเองไอ้ลูกชิ้นโอเด้งมันก็โผล่มาแล้วไว้ผมก็เลยรีบบุ้งหน้ากลับไปยังเกาะแรกและได้มากระหน่ำส้นตีนใส่มันกันเลยผมก็ได้ใช้หมัดยางยีดบวกกับโยรุอาศัยมันต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่เจ้าตัวนี้มันก็โหดใช้ได้เลยแต่ที่หนักกว่ามันก็คือคนในเซิร์ฟนี่แหละเพราะว่ามันมีคนไม่รับปาร์ตี้ของเราด้วยแหละครับทำให้เจ้าสิงนั้นตายห่าตายโหงไปเลยทั้งผมนั้นก็ลืมเซ็ตสปาวเอาไว้ที่เกาะแรกทำให้เรานั้นโผล่มาที่เกาะไคโดและก็ต้องบินเหมือนก้อนตดกลับไปยังเกาะแรกกันเลยและเมื่อมาถึงเราก็รีบเซ็ตสปาวไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นเราก็ได้กลับไปนำใส่เจ้าบอสโอดิ้งนั้นเหมือนเดิมแต่เราก็ต้องตายหาตายหกอีกนับไม่ถ้วนกันเลยและตอนนี้ดูเหมือนว่าไอ้บอสตัวนี้มันก็เปลี่ยนร่างเป็นร่างสองของมันได้อีกด้วยพวกเราก็ได้ช่วยกันอัดมันต่อไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดเจ้าบอสตัวนี้มันก็ตายหาลงไปและเมื่อมันตายผมก็ได้ดาบสุดเจ๋งมาจากมันด้วยแหละฮะนั่นก็คือดาบเฮสวอตที่มีพลังไฟสุดโหดนั่นเองโอ้เจ๋งว่าแต่ชื่อจริงๆมันชื่อว่าดาบอะไรกันล่ะครับเนี่ยผมนั้นก็ได้มาสุ่มผลเล่นๆนะครับเผื่อว่าจะได้ผลอะไรดีๆมาบ้างจะสีก็ได้สุ่มไป5ครั้งแต่ก็เกลือเหมือนกันทั้งหมดเลยนี่ก็เกลือนี่ก็เกลืออันนี้ก็ยังเกลือและในตอนนั้นเองเพื่อนของเราก็ได้ชวนนะครับว่าเราไปลงดันกันเถอะทีมงานเกมทั้งหลายเลยก็เลยมายังเขตวงกลมจากนั้นเราก็วาร์ปไปยังดันนั้นทันทีและพวกเราก็ได้เลือกแบบ normal ไปนะครับซึ่งในช่วงแรกๆผมก็ให้เพื่อนของเราจัดการไปก่อนแล้วเมื่อมาถึงเวฟที่6เราก็มาเริ่มอัดส้นตีนใส่พวกมันกันดูบ้างและผมก็ได้ใช้เป็นดาบโอเด้งที่เราเพิ่งได้มานะครับแถมพลังของพี่เกงนี่ก็โหดใช้ได้เลยฟันยากระหน่ำตามบอลมากเลยละมั้งแต่แล้วในเวฟนึงผมก็เผลอใช้หมัดยางยืดอยู่บนพื้นดินและสกิลของมันก็หยุดอยู่กับที่ทำให้ผมโดนเจ้าหมดอัดตายหาตายหงไปเลยล่ะครับมาตายแล้วเหรอวะกูซึ่งหลังจากนั้นเราก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อว่าเราจะต้องตายหาตายโหกันอีกนะฮะผมก็ได้ใช้ดาบสุดเจ๋งอัดต่อไปเรื่อยๆซึ่งดาบนี้การโหลดสกิลของมันก็เร็วมากๆทำให้ผมนี่ได้ดาเมจของมันมาเยอะมากๆเลยล่ะครับแถมสกิลของมันก็โจมตีได้แบบทั่วทิศเสียชีวิตแบบทั่วไทยจนในบางครั้งเราก็สะสมดาเมจได้ถึง1ล้านกันเลยทีเดียวโอ้โหมันสุดยอดไปเลยล่ะนี่ผมก็ได้กระนำใส่พวกคลิปต่อไปเรื่อยนะครับได้ผ่านมาทีละเวฟ2เวฟและดาบที่เราใช้มันก็โชว์ฟอร์มได้โคตรเจ๋งเลยและระหว่างนี้ผมก็ขอถามเพื่อนๆนะครับว่า
ียมแบบคิงเลกาซี่เพื่อนๆคิดว่าดาบไหนโหดที่สุดสำหรับเพื่อนๆล่ะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับเจ้าซีของเราก็ได้กระหน่ำใส่พวกมันต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงเวฟที่30ไอ้บอสหน้าส่วนตีนของมันก็ได้เอออกมาพวกเราก็ได้ช่วยกระหน่ำใส่มันเข้าไปจนเราสามารถผ่านด่านนี้มาได้และได้เจมมาเยอะแยะกันเลยล่ะครับจากนั้นผมก็ได้โผล่มาที่เกาะแรกและผมนั้นก็อยากที่จะใช้ดาบนี้ลองตบไคโดกันดูบ้างผมก็เลยซิ่งไปยังโกกะโลกันอีกครั้งแล้วเราก็ได้กระหน่ำใส่เจ้าบอสโครงกระดูกนั้นล่ะฮะซึ่งผมก็ได้อาศัยมาต่อไปเพื่อหวังว่าจะได้ลูกแก้วมาสักอันสองอันแล้วตอนนี้เพื่อนๆของพวกเราก็มีดาบเหมือนกับของเราด้วยล่ะฮะเอาฟันกันร้อยแน่เลยมึงผมก็ได้อาศัยใส่เจ้าบอสตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ว่ามันจะตายหาไปกี่ทีทั้งเราและเพื่อนก็ไม่มีใครได้ลูกแก้วจากมันมาเลยสักอันเดียวผิดหวังกันไปอะเนาะผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะกลับไปฟาร์มเวฟกันที่เกาะขนุนกันดีกว่านะครับผมก็เลยบินซิ่งด้วยก้อนตรวจไปที่เกาะนั้นกันเลยชาดเม็ดเลยเนี่ยผมก็ได้รับเพชรของเจ้าบอสคาตาคุริและได้ไปอัดส้นตีนใส่มันในมิติกระจกและเพื่อนของเราก็ได้บอกนะครับว่าเมื่อเราอัดมันจนตายแล้วก็จะมีโอกาสที่มันจะดรอปผ้าคลุมและหอกสุดเจ๋งของมันมาด้วยแหละฮะผมก็ได้กระทำแบบนี้ต่อไปแต่ไม่ว่าเราจะข้ามมันไปกี่ตัวต่อกี่ตัวเราก็ยังไม่ได้มันมาสักอันเลยล่ะนี่และตอนนี้เจ้าซีก็ยังเหลืออีกแค่ไม่ถึงร้อยเลเวลแล้วนะครับเราก็จะเลเวลแม็กกันแล้วล่ะเนาะแล้วมาดูกันซิว่าในคลิปต่อไปผมจะไปเก็บส้นตีนอะไรกันต่อนะครับและในคลิปนี้ดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีไปละ